สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรุ่งทิวาชัยเทพค่ะครับผมชื่อนายณัฐพลเล็ดปู่ครับเราเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของสภาพอากาศค่ะสภาพอากาศและภูมิอากาศครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนของสภาพอากาศนะครับโดยทั่วไปก็จะหมายถึงอุณหภูมิความชื้นเมฆหมอกลมฝนและทัศนวิสัยนะครับในส่วนของภูมิอากาศนะครับก็จะเป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศครับที่เกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆครับอากาศมีความแตกต่างกันเนื่องจาก3องค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนะครับ 1. อุณหภูมิ 2. ความชื้น 3. ความกดอากาศภูมิอากาศต่างกันเพราะอุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ที่ได้รับและชั้นบรรยากาศค่ะชั้นบรรยากาศก็คือสิ่งที่ปกคลุมผิวโลกซึ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยจะประกอบไปด้วยไอน้ำอากาศแก๊สต่างๆค่ะก็จะมีพวกแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์ชั้นบรรยากาศมีความสำคัญมากเพราะมีหน้าที่ช่วยปกป้องรังสีจากดวงอาทิตย์และอุกกาบาตที่จะตกลงมาสู่พื้นผิวโลกค่ะแถมยังมีแก๊สเรือนกระจกที่ช่วยทำให้อุณหภูมิระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืนของเราไม่ต่างกันมากจนเกินไปบรรยากาศนะคะแบ่งได้เป็น5ชั้นด้วยกันค่ะ1โทโฟสเฟียร์ค่ะโทโฟสเฟียร์เป็นชั้นบรรยากาศที่เราอาศัยอยู่นะมีไอน้ำเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความแปรปรวนทางสภาพอากาศนะคะเกิดเป็นลมฟ้าอากาศเช่นฝนตกพายุหิมะลูกเห็บ2ค่ะสตราโตสเฟียร์ค่ะสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นชั้นที่มีโอโซนดูดกลืนรังสี UV ที่มีอันตรายต่อมนุษย์ของเรานะคะ3ชั้นมีโซสเฟียร์ค่ะชั้นนี้มีมวลอากาศน้อยเพียงร้อยละ 0.1% เท่านั้นแต่มีแรงเสียดทานในอากาศมากทำให้อุกกาบาตเกิดการลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศนี้ค่ะ4โทโมสเฟียร์หรือบางทีก็เรียกว่าไอโอโนสเฟียร์นะคะเป็นชั้นที่มีการสะท้อนของคลื่นวิทยุค่ะทำให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารโทรคมนาคมมากมายเลยค่ะ5ชั้นที่เหนือโทโฟสเฟียร์ขึ้นไปนะคะเราเรียกชั้นนี้ว่าเอ็กโซสเฟียร์ค่ะเป็นชั้นที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างบรรยากาศโลกและอวกาศค่ะที่โลกของเรามีสภาพอากาศอยู่หลายรูปแบบมีปัจจัยสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างชั้นบรรยากาศของโลกและพลังงานจากดวงอาทิตย์พลังงานที่เกิดขึ้นภายในใจกลางดวงอาทิตย์มีพลังงานมหาศาลเกิดการแผ่รังสีและถ่ายเทรังสีออกจากพื้นผิวดวงอาทิตย์กลายเป็นพลังงานความร้อนแสงสว่างและรังสีชนิดต่างๆกระทบดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงโลกของเราเราเรียกพลังงานนี้ว่ารังสีดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มาถึงโลกโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้และเกิดเป็นวัฏจักรต่างๆวัฏจักรน้ำเกิดจากน้ำดูดซับรังสีดวงอาทิตย์ทำให้ระเหยกลายเป็นไอและตกลงมาเป็นฝนหรือหิมะพลังงานที่เราใช้อยู่บนโลกนี้นะครับส่วนมากก็ได้มาจากดวงอาทิตย์แล้วเราก็นำพลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกนี้นะครับเช่นพลังงานน้ำพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงถ่านหินน้ำมันล้วนเป็นพลังงานที่เกิดจากดวงอาทิตย์อุณหภูมินะคะอุณหภูมิก็คือความร้อนเย็นของสสารสามารถบอกค่าได้เป็นตัวเลขที่แน่นอนค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในการศึกษาเรื่องสภาพอากาศสิ่งที่ทำให้อุณหภูมิของเราเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนะคะก็คือการหมุนรอบตัวเองของโลกค่ะเพราะการหมุนรอบตัวเองของโลกจะทำให้โลกของเราได้รับปริมาณแสงอาทิตย์ที่ไม่เหมือนกันนะคะการพยากรณ์อากาศในแต่ละประเทศก็ยังใช้หน่วยของอุณหภูมิที่ต่างกันนะคะเช่นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์และองศาเคลวินนั่นเองค่ะองศาเซลเซียสนะคะใช้ในแพร่หลายเลยค่ะเช่นประเทศไทยเราก็ใช้องศาเซลเซียสนะคะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่0องศาเซลเซียสและจุดเดือดของน้ำที่100องศาเซลเซียสค่ะส่วนองศาฟาเรนไฮต์นะคะจุดเยือกแข็งของน้ำจะอยู่ที่32องศาและจุดเดือดของน้ำจะอยู่ที่212องศาฟาเรนไฮต์ค่ะหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยเคลวินนะคะเป็นหน่วยที่วัดอุณหภูมิเริ่มต้นจากจุดสมบูรณ์พอดีค่ะก็คือ373เคลวินนะคะจะตรงกับ100องศาเซลเซียสซึ่งจะเป็นจุดเดือดของน้ำและ273เคลวินก็จะตรงกับ0องศาเซลเซียสซึ่งคือจุดเยือกแข็งของน้ำพอดีนั่นเองค่ะเราสามารถแปลงหน่วยของอุณหภูมิไปกลับได้ตามความสัมพันธ์ของอุณหภูมิดังนี้ค่ะความกดอากาศนะครับคือน้ำหนักของอากาศนะครับที่
กดทับลงเหนือพื้นผิวบริเวณนั้นครับซึ่งสามารถตรวจสอบและวัดได้ด้วยเครื่องมือที่มีชื่อเรียกว่าบาโรมิเตอร์นะครับซึ่งเครื่องบาโรมิเตอร์นะครับก็จะมีหน่วยการวัดเป็นมิลลิบาร์หรือปอนด์ต่อตารางนิ้วครับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกดอากาศนะครับยิ่งสูงขึ้นไปนะครับอากาศก็จะยิ่งเบาบางครับอุณหภูมิก็จะยิ่งต่ำครับความกดอากาศยิ่งลดน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความกดอากาศบนยอดเขาครับจึงมีน้อยกว่าความกดอากาศต่ำบนเชิงเขานะครับในส่วนของอากาศที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็นนะครับจึงมีความกดอากาศน้อยกว่านะครับที่เรียกว่าความกดอากาศต่ำครับในแผนที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับก็จะใช้สัญลักษณ์ตัว L ครับเป็นสัญลักษณ์ครับซึ่งตัว L นี้นะครับก็จะมีสีแดงครับส่วนของอากาศที่มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศร้อนนะครับจึงมีความกดอากาศมากกว่านะครับซึ่งเรียกว่าความกดอากาศสูงครับซึ่งในแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว H ครับมีสีน้ำเงินครับสรุปง่ายๆนะครับเมื่ สูงขึ้นนะครับความกดอากาศก็จะลดลงครับอุณหภูมิต่ำนะครับความกดอากาศก็จะสูงครับในเมื่ออุณหภูมิสูงนะครับความกดอากาศก็จะต่ำครับค่ะวันนี้เราก็ได้มาพูดกันเรื่องของสภาพอากาศมาพอสมควรแล้วนะคะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสภาพอากาศคืออะไรนะคะต่ออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เลยอุณหภูมิสูงครับความกดอากาศก็จะต่ำครับ